ตอนนี้เราได้งานแรกแล้วนะคะเวลาประมาณ 11:20 เนาะจากโรงเรียนยอแสไปโรงพยาบาลมิชชั่นเดี๋ยวไปรับลูกค้ากันค่ะเนื่องจากไปรับจากโรงเรียนนะคะเดี๋ยวเราถามก่อนว่าน้องไปกันกี่คนเพราะว่าเด็กๆเขาดูจากในกลุ่มแล้วเขาชอบเรียกกันนั่งกันไปเยอะๆอย่างเงี้ยบางทีเรารถเล็กเนาะก็แค่สวิปไม่งั้นอาจจะสวยได้คนเดียวอ๋อโอเคโอเคเนาะให้เข้าไปโรงเรียนเนาะก็คงจะตามหมุดแหละถึงตามแมปที่น้องเขาบอกแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นน้องเลยอ่ะเอ้ามาแล้วสวัสดีค่ะขึ้นได้ไหมมุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงใต้อ๋อโอเคค่ะแป๊บนึงนะไปโรงพยาบาลมิชชั่นเนาะเดี๋ยวรบกวนน้องคาดเข็มขัดให้หน่อยนะคะเข็มขัดนี้เราไปตอนนี้น้องเขาก็ลงไปกดตังหน้าเซเว่นแถวๆโรงพยาบาลมิชชั่นนะคะแล้วก็จอดรอน้องก็ไม่ได้เอากระเป๋าลงไปด้วยเนาะนี่ค่ะค่ะ297 บาทโอเคเดี๋ยวเปิดประตูฝั่งนู้นแล้วของนะคะได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะโอเคส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราแวะเข้าห้องน้ำแป๊บนึงมุ่งหน้าทางแวะเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเปิดรับออนไลน์อีกทีนึงไปรับตั้ง24 นาทีสิบห้านาทีอยากรับงานที่มันไม่เกิน10 นาทีอะค่ะมันจะมีไหมสิบนาทีไปดีกว่านี้นะคะ10 นาทีลูกค้าไปผัดไทยลาคูซีนแถวแถวพระบรมมหาราชวังนะคะหมดลูกค้าเหมือนเป็นโรงแรมอะไรสักอย่างนะคะมารอลูกค้าค่ะกี่โมงครับลูกค้าเรียกรถแก๊ปไว้อะหมดลูกค้าไม่โชว์ด้วยนะคะลูกค้าไม่อ่านไลน์ไม่อ่านแชทเลยนะคะลูกค้ามาแล้ว
Are you go to ผัดไทย Le Cuisine yes. right? Okay. Yes. Please fasten your seat belt. Seat belt. Yes. Thank you.ส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้เป็นเครดิตเนาะเดี๋ยวเรารองานอันใหม่ดิเปิดแถวนี้นี่น่าจะมีงานเลยนะโอ้ทำไมได้งานใจจังเก้านาทีโอเคค่ะมุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงเหนือไปตามถนนมหาราชเข้าสู่ถนนท่าขุนนางมุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงเหนือไปตามถนนมหาราชเข้าสู่ถนนท่าขุนนางนี่นะโอ้อยู่ข้างหน้าเราพอดีเลยไปแถวสุขุมวิทนะคะมีลูกค้ายืนรออยู่แล้วนะคะเราต้องเข้ากับเจ๊แกเอายุโกทูสุขุมวิท right อวานีอวานีโฮเทล是那个吧อวานี哎对啊为什么是几分钟Okay, thank you. It's okay, ha. Thank you. ลูกค้าให้ตังมาพอดีเป๊ะเลยแล้วก็แบบเหลือล้วนๆเลยนะคะสุดยอดไปเลยเราจอดหางานตรงนี้กันแป๊บหนึ่งโอเคค่ะได้งานพอดี8นาทีมุ่งหน้าทางใต้ไปตามชุมชนหมู่บ้านกันเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยสุขุมวิท81ซอยสิริโพจน์แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข3มุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงเหนือไปยังซอยท่านเจริญโอเคค่ะเดี๋ยวไปรับลูกค้าตอนนี้เราก็มาจอดรอที่จอดรถข้างๆนะคะไม่รู้คนไทยหรือเปล่านะอ๋อคนไทยได้ค่ะรออยู่ที่จอดรถโอเคสวัสดีค่ะมุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงเหนือไปตามซอย3พบนฤมิตรเข้าสู่สุขุมวิท62แยก 5-2 คาเฟ่ปะคะใช่ค่ะโอเคแป๊บนึงนะคะขึ้นทางด่วนไหมคะไม่ค่ะไม่นะคะรบกวนคุณลูกค้าคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะร้อยเท่าไหร่นะพี่แป๊บนึงนะคะ100108ค่ะโอนหรือเงินสดค่ะโอนไปแล้วนะคะค่ะขอบคุณนะคะมารับงานถัดไปกันเลย25นาที 3.9 กิโลเมตรอุ้ยทำไมมันเวลามันอลังการอย่างเงี้ยโห5กิโล38
17นาทีสิบเก้านาทีนานเกินไปปะ6นาทีอันนี้น่าสนใจ The Crystal เจอลูกค้าแล้วนะคะยืนรออยู่ข้างหน้าพอดีเลยสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราต้องถอยหลังกลับใช่ไหมเราต้องเลี้ยวไปทางนี้มุ่งหน้าทางตะวันตกไปตามซอยทองหล่อ1เข้าสู่ซอยสุขุมวิท53แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยสุขุมวิท53น้องลงตรงไหนดิลงตรงนี้ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่หาที่จอดตรงนี้แล้วกันโอลาล่ะค่ะโอลาล่ะค่ะอ๋อโอเคได้รับแล้วค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวคือตอนนี้น่าจะอยู่เลยแถวเลยลาดพร้าวมาหน่อยนะคะแล้วก็มีงานเรียกกับลาดพร้าวเนาะเดี๋ยวเราไปรับลูกค้ากันค่ะลูกค้าบอกว่ารอหน้าสนามแบดอยู่ไหนอ่ะอ๋อเจอแล้วนะคะสนามแบดเลี้ยวเข้าไปอีกหน่อยแป๊บนึงนะคะได้ค่ะกินข้าวอยู่ร้านมาม่างั้นเดี๋ยวกลับรถรอเนาะค่ะโอเคค่ะข้างนี้แหละบอกกันละค่ะได้ค่ะคนนี้ปะคะค่ะใช่ค่ะไอ้ตัวเหลืองนี่แหละโอเคค่ะมันไม่เห็นมันมาขึ้นด้านนี้เดี๋ยวรบกวนคุณลูกค้าคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะโอเคสองท่านเลยกลับรถข้างหน้าได้นะเขาไปไหนก็ได้ค่ะน้องจะได้กลับรถได้เลยรอคนเดินเจ้าของคุมซอยสักคนเนี้ยอ๋อแล้วค่ะป่าเขาปล่อยคิวรถกระป๋องน่ารักมากเลยคนนี้ดูใจเย็นจอดดูงานตรงนี้แป๊บหนึ่งได้ปะเราจอดดูงานตรงหน้าคิวเลยก็ป๋อเลยโคตรห้าว11นาทีไปกลับไปฝั่งปิ่นเกล้าเมื่อกี้เรายังไม่ทันสังเกตเลยนะว่าลูกค้าไปส่วนไหนปรึกษาวิวมันอยู่ตรงนนนี่หว่าไม่ใช่แถวปิ่นเกล้าคุณมาถึงแล้วมายืนรออยู่เลยน่ารักมากสวัสดีค่ะไปหลังกลับป่ะคะเดินไปข้างหน้าได้เลยก็คือไปข้างหน้าได้เลยนะเลี้ยวขวานี่เหรอคะนี่โอเคตรงรถสีขาวจอดอยู่ตรงนี้นี่เพิ่งได้แบงค์500มาไม่แน่ใจว่าพอหรือเปล่าถึง9งานยอดยังไม่ถึงพันเลยมันได้เหรอแบบนี้
วันนี้คิดว่าจะวิ่งถึงประมาณ3ทุ่มเนาะ10ชั่วโมงแต่เอาแค่นี้ก็เมื่อยแล้วเนาะเสียดายอ่ะไม่อยากกลับเข้าไปในเมืองแล้วอ่ะไปก็ได้แยก12สุดซอยเราต้องกลับไปขึ้นสะพานพระราม5นะคะถึงแล้วค่ะลูกค้าน่าจะยังอยู่ในบ้านอยู่นะคะตอนนี้ไม่ต้องขึ้นทางด่วนเนาะใช่โอเคค่ะลูกค้าไปนานาพาซ่าใช่ไหมคะใช่ค่ะแจ่มเลยงานนี้อยู่ไหนอ่ะคงลูกค้ารออยู่ที่จัสปาวอ๋อน่าจะใช่นะคะเดินมาถึงละโอเคเย้ yes I'm bored yeah just be waiting for one moreOkay, please code again. Okay. Please fasten your seat belt. Yes, sure. Yes, thank you. Are you go to Khao San Road, right? Yeah. Okay. We are famous food market here. Well, I don't know because usually I am in Samut Sakhon, so we're not Bangkok. Okay. Okay, I'm sorry. No problem.ปักหมุดกลับบ้านดีกว่าเพราะว่าใกล้ถึงเวลากลับบ้านแล้วนะคะเบื้องต้นเรานำทางไปบ้านตัวเองก่อนตอนนี้เราได้งานกลับบ้านแล้วนะคะกำลังจะไปรับลูกค้าอยู่น่าจะไปอยู่แถวๆท่าพระขอดูชัดๆอีกทียกเลิกเด้อคุณลูกค้าเชบ้านลูกค้าน่าจะมาเดินมาน่าจะเป็นคนนี้สวัสดีค่ะหมุดอยู่ริมถนนเหรอไม่
หมายถึงหมุดต้นทางหรือปลายทางปลายทางค่ะไม่โอเคเข้าซอยนิดนึงโอเคที่พิมพ์บอกละเอียดว่าเป็นคอนโดพาร์คแลนด์เพราะว่าคือผมก็ไม่รู้ว่าระบบมันเป็นไงนะบางคนน่ะเขาจะชอบเลี้ยวก่อนทางที่หมุดผมก็ปักว่าพาร์คแลนด์เพชรเกษมท่าพาร์คจริงเนี่ยแต่เขาเลี้ยวก่อนเขาบอกเป็นเพชรเกษมสายเก่าอะไรของเขามันไม่ขึ้นเขาว่าพาร์คแลนด์อย่างเงี้ยมันก็เลยเออเหมือนของเขาไม่ขึ้นแต่ของคุณขึ้นใช่ไหมไม่ขึ้นหรอกค่ะแต่ดูตามระยะแล้วก็อ่านตามคอมเมนต์ต่อไปบนถนนเพชรเกษมอีก9กิโลเมตรแต่เวลาผมพิมพ์จุดมารับอ่ะพิมพ์แล้วมันขึ้นในเครื่องของผมนะค่ะคอนพาร์คแลนด์เพชรเกษมท่าพระพออย่างงี้เข้าใจละแสดงว่ามันมีปัญหาเพราะว่าของเครื่องคนมารับมันไม่ขึ้นใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดดูตามระยะจริงๆมันก็จะตรงตามนั้นแหละฝั่งซ้ายมือหลังที่2ที่เปิดโคมไฟที่โรมานะที่มีถังขยะสีเขียวไปใหญ่ๆขวามือหรือซ้ายมือซ้ายจอดขวางประตูไปไหนแล้วเดี๋ยวให้รถไปค่ะเงินสดใช่ไหมคะใช่106 บาทค่ะขอบคุณนะคะมาสรุปยอดของวันนี้กันนะคะวันนี้นะคะวิ่งตั้งแต่ 11:20 นะจนถึง 3:00 ก็ได้ยอดทั้งหมด 1,603 บาทมีค่าคอมของแอปหักไปนะคะอีก200กว่าบาทรวมแล้วเหลือ 1,392 บาทซึ่งแล้วระยะทางเก๋วิ่งไปทั้งหมด222กิโลเมตร222คูณกับต้นทุนมีค่าเสื่อม 1.4 มีค่าน้ำมันประมาณ2บาทต่อกิโลเท่ากับมีต้นทุน765บาทลบกับ1392เท่ากับวันนี้มีกำไรประมาณ627บาทนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันในคลิปตัดไปขอบคุณค่ะ